เดือนธันวาคมหวยออก3งวด2เลขเด็ดเมืองโคราชราคาพุ่งใบละ300แห่ซื้อเลขเด็ดเมืองโคราชราคาพุ่งใบละ300บาทเปิดหวยเด็ดมาแรงนักเสี่ยงโชคซื้อเกลี้ยงแผงหลังกองสลากสัญจรออกรางวัลงวดวันที่1ธันวาคมนี้วันที่30พฤศจิกายน2566ผู้สื่อข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจแผงจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลบริเวณถนนจอมพลหลังอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาลที่ใหญ่ที่สุดของจังหวัดมีแผงจำหน่ายสลากกว่า40แผงพบประชาชนนักเสี่ยงโชคเดินทางมาเลือกซื้อสลากกันอย่างคึกคักขณะที่เลขดังที่นักเสี่ยงโชคหามากที่สุดในงวดนี้ก็คือเลข555และ55ภายหลังจากที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลได้ออกมาสัญจรงวดวันที่1ธันวาคม66เนื่องในโอกาสเมืองนครราชสีมาอายุครบรอบ555ปีที่ห้องประชุมศรีพัชรินทร์สโมสรร่วมเริงชัยภายในค่ายสุรนารีกองทัพภาคที่2ทำให้ประชาชนชาวโคราชและนักเสี่ยงโชคทั้งหลายต่างพากันหาซื้อเลข555และเลข55กันจนหมดเกลี้ยงทุกแผงแห่ซื้อเลขเด็ดเมืองโคราชราคาพุ่งใบละ300บาทเปิดหวยเด็ดมาแรงนักเสี่ยงโชคซื้อเกลี้ยงแผงนางสุเพียบขอสงวนนามสกุลอายุ68ปีหนึ่งในแม่ค้าแผงลอตเตอรี่กล่าวว่างวดนี้เลขดังที่สุดก็จะเป็นเลข555และ55ซึ่งเป็นเลขครบรอบ555ปีเมืองโคราชนอกจากนี้ยังมีเลขอายุย่าโมตอนที่ท่านเสียชีวิตอายุ81ปีก็ขายหมดเกลี้ยงทุกแผงอ่านข่าวสถิติหวยผลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดวันที่1ธันวาคมย้อนหลังไป10ปีเลขเบิ้ลออก3งวดอ่านข่าวออกหวยสัญจรโคราชแห่ซื้อเลขย่าโมทะเบียนรถผู้ว่าราชการจังหวัดอายุเมืองหมดเกลี้ยงแผงด้านนายสราวุธขอสงวนนามสกุลอายุ43ปีพ่อค้าแผงลอตเตอรี่กล่าวว่าตอนนี้เลขตอง555ไม่ต้องหาแล้วเพราะทุกแผงขายหมดเกลี้ยงตั้งแต่วันแรกส่วนเลข55ก็ค่อนข้างหายากส่วนเลขดังอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดนครราชสีมาเช่นเลขอายุย่าโมตอนเสียชีวิต81และเลขพ.ศ.66ก็ขายหมดเกลี้ยงเช่นกันเหลือแต่เลขใกล้เคียงที่พอมีขายอยู่บ้างรายงานแจ้งว่าสำหรับเลขดัง555พบว่ามีการซื้อขายต่อจากลูกค้าด้วยกันเองจนทำให้ราคาพุ่งสูงถึงใบละ300บาทถ้าเป็นเลขชุด 2-5 ใบยิ่งราคาสูงลิ่วซึ่งอยู่กับความพึงพอใจของทั้งสองฝ่ายที่จะตกลงกันเองทั้งนี้เดือนธันวาคมของทุกปีจะมีการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลทั้งหมด3งวดเนื่องจากวันที่1มกราคมตรงกับวันปีใหม่จึงต้องมีการเลื่อนมาออกรางวัลในปลายเดือนธันวาคมแทนสำหรับออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล3งวดมีดังนี้วันศุกร์ที่วันที่1ธันวาคม2566วันเสาร์ที่วันที่16ธันวาคม2566วันเสาร์ที่วันที่30ธันวาคม2566นักบินสาวสวยเก่งทำคนฮือฮาที่แท้เป็นอดีตไอดอลวงดังชาวเน็ตฮือฮานักบินสาวสวยแซ่บเก่งเกินใครก่อนจะรู้ความจริงที่แท้เธอเป็นอดีตไอดอลวงดัง AKB48 เมื่อเร็วๆนี้เจียงหมี่แอร์โฮสเตสสาวชื่อดังจากสายการบิน EVA Air อีว่าแอร์ได้โพสต์ภาพขณะที่เธอถ่ายคู่กับนักบินสาวคนหนึ่งซึ่งภาพดังกล่าวได้กลายเป็นที่ฮือฮาในทันทีเนื่องจากความสวยของนักบินสาวที่เตะตาชาวเน็ตเป็นอย่างมากโดยเจียงหมี่ได้ชื่นชมนักบินสาวว่า
เธอคือนักบินหญิงที่ซื่อตรงที่สุดของบริษัทแม้แต่นักบินผู้ชายยังกล่าวชื่นชมเพราะเธอเป็นคนสุภาพและนิสัยดีมากมองการไกลสามารถรับมือจัดการปัญหาและสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีแต่น่าเสียดายที่หนุ่มๆต้องอกหักเพราะนักบินสาวสวยคนนี้แต่งงานแล้วจากนั้นไม่นานโพสต์ของเจียงหมีก็กลายเป็นกระแสบนโซเชียลไม่นานชาวเน็ตก็ค้นพบว่านักบินสาวสวยคนนี้มีดีกรีไม่ธรรมดาเพราะเธอเป็นอดีตไอดอลวงดังอย่าง AKB48 ทีม TP ของไต้หวันโดยเธอคนนี้มีชื่อว่าหวังซินเธอมีความใฝ่ฝันอยากเป็นไอดอลและเข้าร่วมการฝึกจนได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในสมาชิก AKB48 ทีม TP แต่เนื่องจากต้องเรียนมหาวิทยาลัยควบคู่ไปด้วยอีกทั้งการเป็นไอดอลมีข้อจำกัดหลายอย่างและสถานการณ์ของวงไม่แน่นอนเธอจึงเลือกออกจากวงแล้วทุ่มเทให้กับการเรียนมุ่งสู่เส้นทางการเป็นนักบินอย่างเต็มที่หวังซินล้มเหลวในการสอบนักบินครั้งแรกแต่เธอไม่ละทิ้งพยายามเธอได้บินไปสหรัฐอเมริกาเพื่อฝึกฝนตัวเองและกลับมาที่ไต้หวันสมัครเป็นนักบินได้สำเร็จปัจจุบันหวังซินค่อนข้างเป็นที่รู้จักบนโซเชียลมีผู้ติดตามบนอินสตาแกรมกว่า 90,000 คนใครที่อยากชมภาพหรือทำความรู้จักเธอเพิ่มเติมสามารถเข้าไปที่อินสตาแกรมของเธอได้เลยคลิกขอบคุณที่มาฮึก01ออกัสวชิรวิทย์เผยสาเหตุไม่ต่อสัญญาช่องขอทุ่มซีรีส์วายก่อนหน้านี้เพจเจ๊มอย108ออกมาโพสต์ว่าพระเอกหนุ่มหน้ามนที่ไม่ใช่แค่หนึ่งคนแต่มีถึงสองตัดสินใจไม่ต่อสัญญากับช่องดังย่านพระราม4เพราะหมดแพชชั่นอยากออกไปเติบโตหาประสบการณ์ใหม่ๆกับพื้นที่ใหม่ๆเพื่อพิสูจน์ฝีมือในฐานะนักแสดงล่าสุดที่ชั้น4 True 5G Pro Hub สยามดิสคัฟเวอรี่ในงานแถลงข่าวซีรีส์ Addict Heroine รักร้ายในเสพติดเปิดตัวนักแสดงนำคนสุดท้ายที่จะมาเล่นซีรีส์วายคือออกัสวชิรวิทย์ที่มาประกบกันครั้งแรกกับแมทณัฐพัฒน์งานนี้เรียกว่าเป็นการเฉลยปริศนาเป็นที่เรียบร้อยโดยหนุ่มออกัสได้เผยว่าสัญญาเพิ่งหมดไปครับพอรู้ว่ามีเรื่องนี้ติดต่อมาก็คิดว่าเราจะเลือกเดินทางไหนดียอมรับคิดหนักเหมือนกันเพราะว่ากับช่อง3เราก็มีละครที่เพิ่งถ่ายจบไปยังมีต้องไปร่วมงานกันอยู่แต่ผมคิดว่าถ้าเรามาเล่นวายแล้วถ้าเรายังเล่นละครช่องอยู่กลัวคนจะไม่อินกับตัวละครเลยต้องเลือกทางเดินทางหนึ่งครับเป็นนักแสดงอิสระหรือมีค่ายไหนจีบแล้วที่นี่แหละครับกับซีรีส์เรื่องนี้แหละครับกดดันไหมถ้ามีสังกัดเขาป้อนงานให้ตลอดจริงๆก็ไม่ได้กดดันครับเราออกมาก็ได้มาเล่นซีรีส์เรื่องนี้เลยแล้วผมก็ตั้งใจไว้ว่าถ้าจะเล่นสักเรื่องหนึ่งก็จะเล่นแค่เรื่องเดียวเพราะต้องการเต็มที่กับเรื่องหนึ่งถ้าหลายเรื่องกลัวว่าจะโฟกัสไม่ถูกอยากได้คุณภาพมากกว่าเลือกรับงานมากขึ้นก็พอสมควรครับเพราะว่าถ้ารับหลายเรื่องผมโฟกัสไม่ถูกครับด้วยความที่ถ่ายหนักมากจะโฟกัสไม่ถูกครับเราจะเต็มที่กับเรื่องนี้ไม่ไหวด้านแมทณัฐพัฒน์เผยว่าส่วนของผมก็ทำงานด้วยกันที่นี่ครับเราทุ่มเทกับซีรีส์เรื่องนี้อยู่มีความคาดหวังสูงกับหลายๆเสียงที่คาดหวังเข้ามาจากแฟนซีรีส์ออริจินัลก็อยากทำให้เต็มที่สุดดีที่สุดครับข่าวแนะนำ